คุณเชื่อหรือเปล่าว่าสังคมของเรานั้นมีความเท่าเทียมกันทางเพศทั้งหญิงชายสำหรับฉันไม่เชื่อสอนหญิงซึ่งสุนทรภู่ได้แต่งเอาไว้นะคะให้ลูกผู้หญิงเนี่ยประพฤติตนไปในทางที่ดีงามใครๆจะได้ไม่ว่าเอาเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะว่าไงคะคุณครูคะแล้วมันไม่มีสุภาษิตสอนผู้ชายให้ท่องบ้างหรอคะแล้วทำไมสุภาษิตสอนหญิงต้องให้ผู้ชายท่องด้วยล่ะคะจากที่ผมดูเนี่ยนะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับครับได้ครับครับสวัสดีครับอ้าวมากินข้าวกันวันนี้พ่อทำอะไรให้หนูกินรู้ไหมของโปรดหนูเลยด้วยนะข้าวต้มกุ้งใช่ไหมพ่อใช่แล้วลูกของโปรดของหนูเลยนะแม่แล้ววันนี้จะกลับดึกหรือเปล่าล่ะเห็นทำงานวันเสาร์มาหลายอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วพ่อพอดีช่วงนี้เขารีบปิดจ็อบกันทำไมพ่อไม่หาข้าวด้วยกันล่ะคะพ่อก็ทานไม่ได้ลูกเขาแพ้กุ้งอ้าวแล้วพ่อทำข้าวต้มกุ้งทำไมล่ะคะก็ลูกไม่แพ้ไงพ่อคะว่าไงลูกงานบ้านเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นงานของผู้หญิงไม่ใช่หรอทำไมพ่อต้องทำด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราก็ทำได้ทั้งนั้นแหละลูกและอีกอย่างนึงนะแม่เขาทำงานนอกบ้านเขาก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมอะไรที่เราพอทำได้อะเราก็ต้องช่วยแม่เขาบ้างนะนั่นสิเพื่อนของหนูบอกว่าแม่เป็นแม่บ้านทำงานอยู่บ้านส่วนพ่อทำงานนอกบ้านพ่อหนูบอกว่าหนูไม่ใช่แบบนี้เขาก็หัวเราะกันใหญ่ในหนังสือเรียนน่ะเขาคงไม่รู้จักอาชีพฟรีแลนซ์มั้งลูกที่สามารถทำงานที่บ้านก็ได้ด้วยนะอีกอย่างนึงนะมันก็ทำให้พ่อเนี่ยมีเวลาทำงานบ้านได้ด้วยอีกนะหนูเคยถามคุณครูหลายอย่างเลยนะคุณครูก็ชอบพูดว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบในหนังสือเรียนแล้วหนูถามอะไรคุณครูเขาบ้างล่ะลูกในหนังสือเขาเขียนว่ายังไงเราควรมีมารยาททางสังคมที่ดีโดยเฉพาะใครผู้หญิงใช่แล้วค่ะผู้หญิงต้องรักมวลสงวนตัวไม่ออกกิริยาท่าทางหรือเปิดเผยร่างกายมากเกินไปอาจจะทำให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ง่ายเข้าใจไหมคะคุณครูคะถ้าเกิดผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเลยใช่ไหมคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุนะครับโดยให้เรานะครับเขียนสรุปลงไปในสมุดของพวกเรานะครับคุณครูคะทำไมคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนถึงมีแต่ผู้ชายจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นผู้หญิงได้ไม่ใช่หรอคะคุณแม่ทำอาหารที่มีประโยชน์ให้ทุกคนในบ้านทานและทำงานบ้านส่วนคุณพ่อซ่อมแซมของที่ชำรุดและช่วยคุณแม่ยกของหนักๆเข้าบ้านแม่ก็ยกของหนักๆได้ด้วยคุยอะไรกันอ่ะสองคนสงสัยอะไรกัน
ไหนลองยืนขึ้นบอกครูสิหนูคุยว่าในหนังสือเรียนไม่ตรงกับหนูเลยพ่อหนูต่างหากที่ซักผ้าทำกับข้าวและแม่หนูก็ทำอาหารอร่อยๆไม่เท่าพ่อและหนูก็เคยเห็นแม่ยกของหนักเองได้เลยค่ะคุณพ่อสงสัยมาหนูหรือเปล่าคะว่าทำไมในหนังสือเรียนหนูเนี่ยถึงได้มีแต่รูปคุณครูที่มีแต่ผู้หญิงคุณหมอก็มีแต่ผู้ชายพยาบาลก็ต้องเป็นผู้หญิงแต่ที่หนูเห็นจริงๆนะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายพ่อว่านะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะมันก็ทำได้เหมือนกันแล้วนะจริงไหมลูกใช่ค่ะพ่อในหนังสืออ่ะยังชอบให้ผู้หญิงอ่ะต้องเรียบร้อยและชอบให้ผู้ชายอ่ะแข็งแรงกล้าหาญด้วยค่ะแต่พ่อว่านะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอ่ะก็แข็งแรงและก็กล้าหาญได้เหมือนกันนะดูอย่างลูกพ่อสิเนี่ย เรียบร้อยเข้าบ้านกันดีกว่าพ่อคะว่าไงลูกถ้าหนูอยากไปเล่นฟุตบอลบ้างได้ไหมคะอ้าวก็ได้สิลูกเพราะว่าดีนะออกกำลังกายจะได้แข็งแรงทำไมพ่อตอบไม่เห็นเหมือนคนที่โรงเรียนหนูเลยแล้วที่โรงเรียนเขาตอบว่าไงล่ะลูกเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะวิ่งตากแดดไม่ได้เดี๋ยวตัวดำไม่สวยหกล้มมาเดี๋ยวก็จะเป็นแผลถลอกบาดเจ็บมาเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแต่ที่หนูเห็นนะเพื่อนผู้ชายหกล้มมาก็ร้องไห้เหมือนกันหนูยังไปช่วยพยุงไปห้องพยาบาลเลยงั้นเดี๋ยวแม่กลับมาหนูจะถามแม่อีกทีดีกว่าสงสัยของฉันในวันนั้นที่มันอาจจะดูไร้สาระแต่เรากำลังจะถูกแบ่งแยกให้ต่างกันด้วยความเป็นเพศที่ต่างกันน่าเสียดายที่ส่วนหนึ่งมันดันเกิดขึ้นอยู่ในหนังสือเรียน